พี่ยังครับครับอันนี้คุยกันปกติแล้วใช่ไหมใช่ใช่อันนี้พี่อยู่สนามแข่งรถเหรอฮะอยู่ข้างถนนแล้วก็พอดีเขามีแก๊งบิ๊กไบค์มา3 คันเมื่อกี้อ๋อวันนี้ฮะเห็นบอกว่ามีเรื่องราวต่อเนื่องเป็นภาค2ของเรื่องอะไรนะคาเตกเมียกยอมเอาเป็นชื่อภาษาไทยดีกว่าทำไมไม่ทักฉันคาเตอะไรนะคาเตคาเมียคยอมทำไมไม่รักไม่ทักฉันทำไมไม่ทักฉันนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเคยมาเล่ากับวีไว้แล้วเมื่อไหร่นะเดือนที่แล้วหรือ2 เดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วต้นเดือนปะน่าจะต้นเดือนเออเรื่องนี้ฮะครับพี่เกริ่นให้คนที่ยังไม่ได้ฟังหน่อยว่ามันประมาณไหนในช่วงของต้นเดือนที่แล้วที่เราเล่ากันเอาแบบกระชับกระชับพอกระชับกระชับคือเรื่องนี้พี่ไปรู้จักคนหนึ่งที่ว่าเขาอยู่ที่ประเทศกัมพูชาครับแล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกันจนเขาเป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่เขาเรียกใช้บริการพี่เพื่อให้พี่ไปส่งที่บ้านเขาที่ชายแดนครับที่จุดผ่านแดนนะครับเขาก็พูดคำเนี้ยตลอดทางเลยเป็นเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งที่เขาพูดแต่คำเนี้ยนะครับอยู่บนรถพี่แล้วก็ด้วยความสงสัยแล้วก็ด้วยความกลัวของเราอะไรเงี้ยเขาก็หายไปพักหนึ่งจนเขาได้กลับมาตอนที่เขาได้กลับมาแล้วอ่ะครับนี่คือเรากำลังเข้าภาคสองแล้วนะใช่ใช่เขากลับมาแล้วคือตอนเนี้ยเขาได้กลับมาแล้วเขาได้กลับมาแล้วเขาก็เลยว่าเขาจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับครับครับผมก็คือพอเขาได้กลับมาแล้วพอมันผ่านไปสักประมาณ2 อาทิตย์หลังจากที่ได้เล่ากับวีไปเขาโทรมาให้พี่ไปรับที่โรงพยาบาลครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อเขาเดินได้รอบที่แล้วพ่อเขาเข้าโรงพยาบาลถูกไหมใช่พ่อเขานอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ3 ถึง 4 เดือนเลยครับพูดไม่ได้เดินไม่ได้แต่ครั้งนี้ที่พี่ไปคือพ่อเขาเดินได้พูดรู้เรื่องครับพอเขาได้ขึ้นรถมาเช้าอีกวันหนึ่งพี่ต้องไปส่งเขาที่ชายแดนระหว่างที่เรากำลังไปส่งเขาที่ชายแดนเนี่ยระยะทางประมาณ80 กิโลเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเลยตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นยังไงครับครับผมก็คือตอนที่เขาพาพ่อเขามาอันนี้คือเป็นผมเล่าเป็นเรื่องของเขาเลยแล้วกันได้ครับตอนที่เขาพาพ่อเขามาเนี่ยมารักษาเนี่ยพ่อเขาอ่ะเป็นเขาเรียกว่ารับราชการที่อยู่ในหน่วยงานราชการที่ต้องมีความแข็งแรงมีความอดทนพ่อเขาไม่เคยเจ็บป่วยและอยู่ดีๆพ่อเขาอ่ะทรุดลงทรุดลงแล้วก็แบบว่าไม่พูดไม่จาพูดไม่ได้เหมือนพยายามจะพูดแต่พูดไม่ได้เหมือนลิ้นแข็งคนลิ้นแข็งก็รักษาที่โรงพยาบาลทางฝั่งบ้านเขาอ่ะทางกัมพูชาพอเขาไปตรวจแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่พบโรคไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรเขาก็เลยปรึกษาญาติญาติพี่น้องของเขาญาติญาติพี่น้องเขาก็บอกว่าก็มารักษาที่ประเทศไทยที่จังหวัดนี้ละกันที่จันทบุรีเพราะว่าเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันทันสมัยมันน่าจะรักษาได้อะไรอย่างนี้นะครับครับเขาก็เลยพามาก็พามาอยู่ที่โรงพยาบาลของจันทบุรีเนี่ยแหละ
ก็อยู่ได้สักประมาณสัก 2-3 เดือนได้สักประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนแล้วกันนะผมตีไปรวบๆเลยว่า2เดือนพ่อเขาอาการไม่ดีขึ้นยังนอนแล้วก็ยังต้องซื้อแพมเพิร์สต้องคอยซื้อแพมเพิร์สซื้ออะไรเปลี่ยนอยู่เสมอเป็นผู้ป่วยพี่ได้ยินเสียงอะไรอ่ะวีอะไรพี่วีทำอะไรอยู่บ้างตอนเนี้ยไม่ทำผมนั่งอยู่เฉยๆทำไมพี่ได้ยินเสียงอะไรพี่ได้ยินเสียงเหมือนคนเอานิ้วถูกระจกถูอะไรสักอย่างอ่ะอ๋อน่าจะเสียงเก้าอี้ผมป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะใช่ป่ะนี่มีเสียงอะไรเลยเฮ้ยบ้าไม่มีแล้วงั้นน่ะผมก็ว่าอยู่ว่าไมค์ผมมันดูดเสียงมาถึงเก้าอี้ผมเลยเหรอไม่เกี่ยวพี่ไม่มีไปต่อไปต่อไปอย่าเซนซิทีฟง่ายดีแล้วอะไปต่อฮะเปล่าคือมันซ้อนเข้ามาไงแล้วมันเหมือนมันกวนสมาธิพี่กำลังจะเล่าไงเออไม่มีอึดอัดกันนะเสียงนิ้วถูกกระจกอะเสียงเก้าอี้อย่างนี้ป่ะนี่ป่ะใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเอองั้นไปต่อพี่โอเคมันมีตอนที่เราพูดอ่ะครับเสียงไม่เสียงเนี้ยมันมีตอนที่เราพูดหมายถึงเฉพาะตอนที่วีพูดกลับไปอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วตอนนี้หายไหมหายแล้วถ้าวีไม่พูดอ่ะงั้นผมไม่พูดเลยอ่ะพี่เล่าไปอ่ะถึงไหนแล้วว่าเห็นไหมล่ะก็เราสมาธิสั้นน่ะเห็นไหมเนี่ยเราอ่ะน่ะเห็นว่าสมาธิสั้นเลยสมาธิสั้นแล้วก็ชอบแบบเซนซิทีฟกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อกี้เล่าถึงว่าคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเลยก็ได้เข้าโรงพยาบาลไปแล้วใช่ไหมพ่อเข้าโรงพยาบาลประมาณ2เดือนนะแล้วก็อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับแล้ววันหนึ่งที่เขาอยู่บนรถผมอ่ะเขาได้คุยภาษาทางบ้านเขาภาษากัมพูชากับคนหนึ่งทางโทรศัพท์ครับหลังจากวันนั้นน่ะพอเขาได้ใช้บริการพี่อีกอ่ะอาการเขาอ่ะเริ่มมีอาการแปลกๆอย่างเช่นนั่งซึมไม่ค่อยพูดค่อยจาทั้งที่ว่าเป็นคนที่แบบว่าชวนคุยพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยพูดค่อยจาจนวันที่มันพีคสุดคือวันที่เขาพูดแต่คำนี้ออกมาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้สิ่งหนึ่งมาตอนที่เขาได้กลับไปที่ประเทศเขาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหมอธรรมและทางบ้านเขาอ่ะเป็นหมอธรรมเป็นหมอธรรมทางบ้านเขาอ่ะเหมือนหมอผีทางบ้านเขาอ่ะให้ของชิ้นหนึ่งมาก็คือมันเป็นไม้แล้วก็พันด้วยสายสิญเป็นไม้เป็นตาไม้นะครับเป็นตาไม้แล้วก็พันด้วยสายสิญรอบๆเลยครับผมมันก็จะเป็นขนาดมันก็จะอยู่ที่ประมาณฝ่ามือทางหมอทำบ้านเขาอ่ะให้เอาอันเนี้ยมาไว้ที่ใต้หมอนของพ่อเขาแล้ววันที่จะกลับไปอีกทีนึงอ่ะสักประมาณเดือนกว่าๆให้มาไว้ใต้หมอนของพ่อเขานะประมาณเดือนกว่าๆครับแล้วเขาบอกว่าถ้าพ่ออาการจะเริ่มดีขึ้นให้เอาไม้ตัวเนี้ยกลับมาให้หมอทำอีกทีนึงพอเข้าใจปะครับแล้วให้พูดคำเนี้ยตลอดทางจนกว่าจะมาถึงที่หมอทำไอ้จะเนกเมียกยอมเนี่ยเป็นการพูดสะกดสิ่งชั่วร้ายที่ไม้ตัวเนี้ยดูดเข้ามาคือหมายความว่าไอ้เสียงที่พี่ได้ยินบนที่เขานั่งรถมากับพี่รอบที่แล้วที่เขาพูดตลอดทางก็คือเขาพยายามนั่งสะกดอะไรบางอย่างให้อยู่ในไม้ท่อนนี้ถูกไหมใช่เพื่อไม่ให้ไปกวนคนอื่นครับ
ที่เขาที่มันแปลออกมานะแปลออกมาในการคือทุกอย่างนี้คือเป็นทรานสเลทหมดเลยนะที่เขาเล่ามาแล้วเป็นทรานสเลทแล้วก็พี่ก็มาเรียบเรียงครับอือฮึในทรานสเลทอ่ะมันจะแปลว่าเหมือนว่าฉันน่ะพยายามปกป้องคุณฉันเลยต้องท่องคำเนี้ยตลอดเพื่อไม่ให้มันออกมากวนใครอ่ะครับประมาณนั้นนะครับเออเข้าใจแล้วว่าวันนั้นที่เขาพยายามนั่งท่องไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับพี่อังสักคำเลยก็นั่งท่องอย่างเดียวเนี่ยวันนั้นคือเขาพยายามไอ้อะไรบางสิ่งบางอย่างให้อยู่ในไม้อันนี้ถูกไหมไม้ถูกต้องคือถ้าเขาหยุดมันอาจจะโผล่ออกมากวนพี่อังได้ใช่ใช่ครับอันนั้นคือเป็นความเชื่อของฝั่งเขาเพราะว่าหมอธรรมอ่ะหมอธรรมเหมือนหมอผีอ่ะหมอผีแล้วกันหมอผีอ่ะเขาบอกว่าให้คุณท่องคำนี้มานะเพื่อที่มันจะเหมือนจะไม่เด้งไปชนคนอื่นอ่ะไม่แต่ได้ไปวิ่งเข้าที่อื่นอีกใช่ครับเหมือนให้มันอยู่ในไม้แล้ววันที่ผมไปรับเขากลับนะวันหลังจากวันที่เขาท่องไอ้บทสวดเนี้ยครับไอ้ท่องบทสวดเนี้ยจนไปถึงบ้านเขาอะแล้วก็เขาก็หายไปสักประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วก็ให้ผมไปรับเขาวันที่ผมไปรับเขาอะเขาเอาไม้เนี้ยให้ผมดูจำได้ไหมวีที่ผมเล่าว่าผมไปรับเขาหยิบไม้เนี้ยขึ้นมาให้ดูแล้วไม้ชิ้นเนี้ยมันก็เปื้อนไปด้วยหนองและเลือดเขาบอกว่ามันเปื้อนด้วยหนองและเลือดตั้งแต่วันที่เขาท่องสะกดแล้วที่เขาได้มาคือมันเป็นขาวๆและบริสุทธิ์เขาพูดอย่างนี้นะที่มันแปลออกมาขาวๆและบริสุทธิ์พี่ก็เลยแปลได้ว่าอาจจะเป็นไม้แล้วก็สายสินเฉยๆก็คือแบบใสๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาไว้ใต้หมอนของพ่อเขาได้เดือนนึงอะที่เขานำกลับไปเพราะว่ามันมีการเปื้อนเลือดและน้ำหนองไปครับแล้วที่เขาต้องเอากลับมาอีกเพราะว่าพ่อเขาก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่หายดีหมอผีก็เลยบอกว่าให้เอามาวางไว้อีกสักประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์พ่อคุณจะเดินได้แล้วมันก็เป็นจริงๆวีผมตื่นเต้นมากเลยตอนที่ผมไปรับเขาที่โรงพยาบาลผมเห็นพ่อเขาเดินทำไมผมตื่นเต้นมากเลยทำไมถึงผมรู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าพี่เคยเจอพ่อเขามาก่อนใช่ไหมใช่ผมเห็นพ่อเขาว่านอนอยู่บนเตียงไงคือวันที่พ่อเขาอยู่บนเตียงที่เขาเล่าให้พี่ฟังทั้งหมดทั้งเหตุการณ์คือพี่เห็นมาก่อนแล้วว่าพ่อเขาเคยเป็นแบบไหนมาใช่ครับเพราะว่าผมต้องช่วยเขายกของพวกแพมเพิร์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยครับไปที่ห้องพยาบาลผมก็เลยรู้ว่าพ่อเขาอาการเป็นยังไงพูดไม่ได้แต่ว่าหน้าตาก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตากระพริบได้สื่อสารเหมือนสื่อสารด้วยตาครับพูดไม่ได้เหมือนคนแบบว่าคนลิ้นจุกปากอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็เดินไม่ได้อยู่แล้วก็คือไม่เดินไม่ได้อยู่แล้วอะครับแล้ววันที่ผมเห็นพ่อเขาเดินแบบว่าเดินสามขามาครับใช้ไม้เท้าค้ำนะแต่ว่าเขาเดินได้ไงแล้วก็พูดแบบว่าพูดชัดอะพูดชัดอะพูดฟังรู้เรื่องว่าเป็นคำอะครับครับเขาคุยกับลูกคุยกับภรรยาของเขาอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นแทนนะครับเหมือนหลุดแล้วงี้เหรอพี่ถูกไหมใช่ครับสรุปแล้วคือเรื่องทั้งหมดเลยครับพ่อเขาโดนทำของใส่ครับแล้วก็เป็นไม้ตัวเนี้ยที่เพื่อมาดึงผีสางให้เข้าไปอยู่ในไม้ตัวนี้มันคือไม้อะไรอ่ะรู้ไหมเขาบอกไหมผมไปถามเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรสำนักสงฆ์เหรอเป็นเหมือนพวกทางบ้านเราอ่ะหมอผีทางบ้านเราอ่ะพวกตำหนักอ่ะครับครับเข
เขาก็พูดมาคือผมก็เล่าลักษณะไปให้ฟังเขาบอกว่าอ๋อมันน่าจะเป็นตะกุดของฝั่งบ้านเขาไม่ใช่ไม้แต่เป็นตะกุดมันก็คือไม้เนี่ยแหละครับครับแต่เขาว่าบ้านเขาก็จะเรียกไอ้ตัวเนี้ยว่าตะกุดเหมือนกันอืมประมาณนั้นครับอันนี้คือเรื่องทั้งหมดอันนี้เรื่องทั้งหมดแล้วถูกไหมก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story